ข้ามาดูคลิปนี้คงเห็นหัวข้อข่าวแล้วนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับวันประกาศยินดียกเลิกสัญญา6นักชกในสังกัดของเพชรยินดีจากการที่ทางกลุ่มเพชรยินดีนะครับประกาศขอแยกทางกับวันโดยขอถอน6นักชกในสังกัดและก็เอากลับมาบริหารเองนะครับล่าสุดทางคุณจิตินัทอักษดามงคลครับประธานวันแชมเปี้ยนชิพประเทศไทยก็ถือว่าเป็นตัวแทนของวันแชมเปี้ยนชิพแล้วครับได้รับรองการถอนตัวของ6นักชกในสังกัดเพชรยินดีโดยแถลงว่าแม้ว่าทั้ง6ท่านจะยังติดสัญญากับทางวันอยู่แต่ทางวันยินดีจะทำตามที่เพชรยินดีขอร้องมาแบบไม่มีเงื่อนไขและยินดีอย่างยิ่งหากโอกาสหน้านะครับนักชกทั้ง6คนจะกลับมาชกในสังกัดของวันอีกครั้งโอ้โหประกาศมาอย่างนี้ก็ถือว่าใช้คำว่าโอเคเลยนะครับก็เป็นไปตามที่เพชรยินดีขอไปนะครับจริงๆทางเสี่ยโบ๊ททำทีมงานเพชรยินดีเขาก็ยื่นหนังสือไปพักหนึ่งแล้วครับก่อนที่จะออกมาไลฟ์สดในครั้งล่าสุดที่ก็หลายคนน่าจะได้เห็นนะบอกว่าเขาไม่สบายใจนะครับอยู่กับวันแล้วไม่มีความสุขอะไรประมาณนี้ซึ่งเสี่ยโบ๊ทเองก็ยืนยันนะครับว่าขอแยกทางกันด้วยดีครับทางวันเองก็มองว่าน่าจะโอเคนะครับเพราะว่ายืนยันออกมาแบบนี้นะครับทางประธานวันของประเทศไทยนะครับส่วนทางฝั่งเพชรยินดีนะครับล่าสุดก็มีข่าวกระแสโคมลอยนะครับเพราะว่าก็ยังไม่มีการยืนยันนะต้องใช้คำว่าเป็นข่าวโคมลอยนะครับมองว่าจะไปจับมือกับศึกใหญ่ของจีนนะครับอาจจะเป็นคุณหลุนไฟหรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะเป็นศึกใหม่ที่ตั้งขึ้นมาเลยโดยตรงนี้นะครับก็คงเป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปครับเพราะว่าเพชรยินดีออกจากวันแล้วเนี่ยตอนนี้ยังมองหารายการที่เงินหนาเท่าวันไม่ได้นะครับก็อาจจะมีพวกคุณหลุนไฟพวก K1 หรือว่ารายการใหญ่ๆที่กัมพูชาจัดนะครับรายการเวิลด์ทัวร์นาเมนต์อะไรต่างๆต้องรอดูแล้วครับว่าจะเข้าไปอยู่ในสายศึกไหนหรือว่าเสี่ยโบ๊ทอาจจะตั้งใหญ่จัดขึ้นมาเองเลยก็ได้นะครับเพราะว่าพูดถึงเรื่องของดรีกีก็มีพอสมควรนะครับในเวทีระดับโลกเนาะทีมงานเพชรยินดีอะคาเดมี่และนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวอัปเดตครับ FT แฟนหมัดมวยนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้นะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับด้านล่างเลยวันแชมเปี้ยนชิพเปิดทางครับเพชรยินดีอยากถอนก็ถอนได้ตามสบายใจและอยากกลับมาใหม่ก็เชิญกลับมานะครับและนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้ครับไว้พอกันใหม่คลิปหน้ายูดีมีแห้งซ้ำบายดีสวัสดีทุกคนเจอกันคลิปต่อไปครับ